สวัสดีค่ะบิวตี้นะคะนิชาโสภณิติธรค่ะขณะนี้นะคะอายุ24ปีค่ะกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนะคะชั้นปีที่4ค่ะคณะบริหารธุรกิจนะคะตอนนี้นะคะประกอบอาชีพค่ะเป็นพิธีกรนะคะช่อง PSI ค่ะแล้วก็ยังเป็นนางแบบนะคะบิวตี้นะคะภูมิลำเนาค่ะมาจากจังหวัดสมุทรปราการค่ะสำหรับตัวบิวตี้นะคะถ้าให้เลือกว่าอยากจะอยู่แบบไหนนะคะหรือว่าให้คนในสังคมมองสาวประเภท2ในสถานะใดนะคะสำหรับตัวบิวตี้เลือกที่อยากจะให้ทุกคนในสังคมมองเราที่ตัวเราคือคุณไม่ต้องมาสงสารเราก็ได้แต่แค่คุณให้โอกาสเพราะบิวตี้เชื่อว่าสาวประเภท2หรือว่าเพศที่3ทุกคนนะคะมีความสามารถคุณจงให้โอกาสเราเพราะว่าโอกาสจะทำให้เราใช้งานต่างๆหรือว่าความสามารถของเราต่างๆเป็นตัวพิสูจน์ทำให้คุณเห็นว่าจริงๆแล้วอ่ะเราทัดเทียมกับคุณแล้วก็อยากให้คุณยอมรับในความเป็นคนของเรามากกว่าเพศของเราค่ะสำหรับเหตุการณ์นะคะที่ทำให้พ่อแม่ของบิวตี้ยอมรับในตัวบิวตี้ต้องบอกก่อนว่าที่บ้านมีคนจีนนะคะการที่จะยอมรับสาวประเภท2มันเป็นอะไรที่ยากมากจริงแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าเราเป็นคนที่ทำงานตั้งแต่เด็กคือเริ่มต้นทำงานจากมันเป็นคนเริ่มต้นทำงานตั้งแต่ไม่ว่าจะเป็นพนักงานเสิร์ฟหรือว่าเป็นพนักงานแคชเชียร์หรือว่าเป็น BAMC แล้วก็แล้วแต่เราทำมาตลอดเวลาเราทำให้เขาได้เห็นว่าอย่างน้อยการที่เราเป็นสาวประเภท2เรายังมีความพยายามมีความมานะและอีกอย่างนึงเลยคือเราเป็นคนดีและมีความกตัญญูนี่คือเหตุผลมั้งคะที่ทำให้พ่อแม่หรือไม่ว่าเป็นปู่ย่าคนในครอบครัวก็แล้วแต่ต่างยอมรับในตัวบิวตี้ค่ะสำหรับจิตสาธารณะในความหมายของบิวตี้นะคะที่บิวตี้คิดจิตสาธารณะคือการให้โดยที่ไม่คิดหวังสิ่งตอบแทนใช่ไหมคะบางคนอาจจะมองว่าการให้ในที่นี้หมายถึงการทำบุญหรือว่าการให้ทานแต่สำหรับบิวตี้อาจจะมองอีกหนึ่งแบบหนึ่งอาจจะถูกไม่ถูกไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่สำหรับตัวบิวตี้คิดว่าการที่คุณมองคนมองโลกในแง่ดีหรือว่าการที่รู้จักที่จะเผื่อแผ่รอยยิ้มแค่คุณยิ้มให้กับคนที่เราไม่รู้จักแค่นี้แหละค่ะมันก็ถือว่าเป็นการทำจิตสาธารณะเพราะว่าคุณรู้สึกดีกับเขามอบสิ่งดีๆให้กับเขาแค่นี้แหละคือความหมายของคำว่าจิตสาธารณะของบิวตี้ค่ะพระพุทธรูปนะคะถ้าให้สำหรับตัวบิวตี้เลือกที่จะให้ชาวต่างชาตินะคะมาสักการะนะคะบิวตี้คิดว่าในประเทศไทยนะคะพระพุทธรูปทุกๆองค์มีความสำคัญเท่ากันหมดเพราะว่าแก่นใจความของการไหว้พระทุกๆครั้งนะคะนั่นก็คือการทำความดีถูกไหมคะดังนั้นไม่จำเป็นเลยว่าจะไหว้องค์ไหนเพราะว่าทุกๆองค์มีความสำคัญจริงๆแต่ถ้าจะให้เรื่องหนึ่งองค์นะคะในใจที่จะบอกให้ชาวต่างชาติได้รับรู้หรือว่ามาสักการะนะคะบิวตี้เลือกจะเป็นพระแก้วมรกตดีกว่าค่ะเพราะว่าได้ขึ้นชื่อว่าพระแก้วมรกตทุกคนในประเทศไทยต้องรู้จักอยู่แล้วค่ะเพราะว่าพระแก้วมรกตนะคะถือว่าเป็นพระที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองนะไม่ว่าต่างชาตินะคะไม่ว่าจะประเทศใดก็ตามนะต่อให้คนทั่วโลกนะคะถ้าได้มาประเทศไทยหรือว่ามากรุงเทพแล้วนะแน่นอนค่ะต้องไม่ลืมที่จะมาวัดพระแก้วมรกตเพื่อมาสักการะพระแก้วมรกตอย่างแน่นอนค่ะค่ะสุดท้ายแล้วนะคะบิวตี้ค่ะนิชาโสภณิติธรนะคะขอฝากนะคะพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายสาวประเภท2เกดี้ทอมทุกอย่างนะคะขอฝากกำลังใจแรงเชียร์นะคะให้น้องบิวตี้ค่ะหมายเลข24นี้ด้วยนะคะแล้วก็ต้องขอฝากนะคะพวกเรา28สาวงามนะคะจากเวที Miss Perfect Angel ค่ะต้องบอกก่อนว่าเวทีนี้นะคะเป็นเวทีที่ให้โอกาสเพื่อสังคมจริงๆค่ะเปิดใจและยอมรับมันนะคะรับรองว่าพวกเราจะเป็นหนึ่งที่จะพัฒนาสังคมและประเทศไปกับคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมีนณัฐชยาชนะชัยพัฒน์หมายเลข25ปัจจุบันนะคะกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมสาขามนุษยศาสตร์เอกภาษาอังกฤษและภาษาจีนค่ะมีนเป็นคนจังหวัดเชียงใหม่ค่ะแน่นอนนะคะสาวประเภท2ในสังคมปัจจุบันนี้ยังไม่ได้รับสิทธิเท่าเทียมกับในทุกๆเพศถ้ามีนอยากจะขอล่ะคะอยากจะได้อะไรอยากจะอยู่ในสังคมแบบไหนมีนอยากจะบอกทุกๆคนว่าไม่ว่าคุณจะเป็นสาวประเภท2เป็นตุ๊ดเป็นเกย์เป็นทอมทุกๆคนทุกๆเพศล้วนมีสิทธิเท่าเทียมกันหมดอยากจะให้ทุกๆคนนะคะไม่บ่งบอกและไม่แบ่งแยกเพราะว่าเรานั้นสามารถเลือกที่เกิดจะเกิดได้เลือกที่จะเป็นคนดีได้เลือกประพฤติได้และเลือกเพศของตัวเองได้ไม่จำเป็นนะคะที่จะต้องมาบ่งบอกว่าเราเป็นเพศไหนขอแค่เราเป็นคนดี
ประพฤติดีอยู่ในสังคมนี้และไม่ทำให้คู่อื่นเดือดร้อนไม่ทำให้ตนเองเดือดร้อนแค่นั้นแหละค่ะที่สาวประเภท2อย่างพวกเราต้องการสาวประเภท2อย่างพวกเรานั้นทำอะไรได้มากกว่าทุกๆคนเราเป็นเพศสร้างสรรค์เป็นเพศที่เกิดมาพร้อมพรสวรรค์ไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็ด้านหนึ่งสาวประเภท2อย่างเรานั้นเกิดมาเพื่อสร้างสีสันบนโลกนี้นะคะมีอยากจะขอร้องว่าไม่ว่าเราจะเป็นอะไรก็ตามอยากให้พวกเรามีสิทธิเท่าเทียมกับทุกๆคนขอบคุณค่ะค่ะทุกๆเหตุการณ์นะคะล้วนมีอดีตมีปัจจุบันและมีอนาคตในอดีตเหตุการณ์ที่จะทำให้พ่อแม่มินยอมรับได้นั่นก็คือการที่เราเป็นคนดีทำงานหาเงินโดยที่ไม่เดือดร้อนพ่อแม่สร้างอาชีพมีรายได้ทำงานสุจริตและเป็นลูกที่ดีของท่านแค่นั้นแหละค่ะที่พ่อแม่ทุกๆคนภูมิใจและอยากให้ลูกท่านเป็นเด็กดีค่ะสำหรับคำว่าจิตสาธารณะของมินนะคะมินไม่เคยคิดว่าจิตสาธารณะจะต้องทำวันนี้พรุ่งนี้หรือเมื่อไหร่ทุกๆวันเราสามารถเป็นคนที่มีจิตสาธารณะได้นั่นก็คือการให้ให้โดยที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนให้ผู้อื่นโดยที่เราเต็มใจที่จะให้ไม่ว่าจะให้ใดๆก็ตามให้สิ่งของให้น้ำใจให้เถอะค่ะเป็นผู้ให้ย่อมดีกว่าผู้รับไม่ว่าเราจะให้อะไรก็ตามสิ่งนั้นย่อมกลับมามินเชื่อค่ะการเป็นผู้ให้ย่อมดีกว่าการเป็นผู้รับสิ่งสำคัญเลยของการเป็นมนุษย์คนเรานะคะอยากให้เรามีจิตสาธารณะทำอะไรก็ได้โดยที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนและนั่นแหละค่ะเราก็จะได้ผลตอบแทนที่ดีก็คือ 1. คนเราจะมองสาวประเภท2ในแง่ดี 2. ทุกๆคนจะมองเราเห็นเรามีคุณค่าในสังคมแค่นั้นแหละค่ะจิตสาธารณะเล็กๆในใจของเราให้ผู้อื่นมากกว่าที่จะยอมเป็นผู้รับขอบคุณค่ะค่ะแน่นอนนะคะพระพุทธรูปทุกองค์ย่อมมีความสำคัญมีในฐานะเป็นคนจังหวัดเชียงใหม่ขอยกพระพุทธสีหิงขึ้นมาแนะนำให้กับชาวต่างชาติและชาวนักท่องเที่ยวได้รู้จักมินอยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกๆคนนะคะมากราบไหว้สักการะบูชาพระพุทธสีหิงที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหารจังหวัดเชียงใหม่เป็นพระประจำคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะสุดท้ายนี้นะคะมินก็อยากจะฝาก ค่ะสุดท้ายนี้นะคะมินก็อยากจะฝาก Miss Perfect Angel 2015นะคะค่ะปีนี้นะคะอยากจะฝากแรงเชียร์แรงใจให้กับเพื่อนๆสาวงามทั้ง28คนและฝากเป็นกำลังใจให้มินด้วยหมายเลข25ณัฐชยาชนะชัยภัทรค่ะขอบคุณมากค่ะหมายเลข26อินทรามาชลาชัยน้องอินค่ะอายุ21ปีกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยรังสิตคณะนิเทศศาสตร์สาขาสื่อสารการแสดงเป็นคนอีสานคนสุรินทร์บ้านเฮาค่ะสำหรับน้องอินก็อยากเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีของเมืองไทยเท่านั้นแหละค่ะเพราะว่าชาวพุทธเฮาเนี่ยมีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจก็คือพระพุทธเจ้าการเป็นพุทธการนับถือสิ่งที่ดีเชื่อมั่นในความดีแค่นั้นแหละค่ะแค่เฮาเฮ็ดดีทำดีก็อยู่ในสังคมนี้แบบบ่มีไผมารบกวนมาทำลายเฮาได้แล้วค่ะบ่มีเหตุการณ์ที่เฮ็ดให้พ่อแม่ยอมรับด้วยค่ะแต่ว่าเฮาเฮ็ดโตเป็นลูกกตัญญูแล้วก็เลี้ยงพ่อแม่ซอยพ่อแม่เป็นเด็กเรียนเว้าเพาะแค่นี้เขาก็ยอมรับแล้วค่ะคนเป็นพ่อเป็นแม่ลูกสิเป็นจังได๋เขาก็ฮักคือเก่าล่ะค่ะและนี่ล่ะค่ะก็เป็นสิ่งที่พ่อแม่รักอินอินเรียน PA ค่ะสาขาสื่อสารการแสดงอินก็ชอบจะไปแสดงให้น้องๆดูที่โรงเรียนต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนมัธยมคลองหกอะไรเงี้ยค่ะแล้ววันนี้อินก็จะมาโชว์ให้ดูค่ะน้องเป็นสาวคอนแก่นยังบ่เคยมีแฟนบ้านอยู่แดนอีสานนี่แหละค่ะน้องเขาก็จะหัวเราะเราก็มีความสุขแค่นี้อินก็มีความสุขแล้วค่ะอินอยากให้ชาวต่างชาตินะคะ
มาสักการะหลวงพ่อโตที่วัดโนนกลุ่มอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาค่ะเพราะว่าเป็นวัดหลวงพ่อโตที่มีองค์ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะหรือที่ใครรู้จักกันว่าวัดสรพงษ์นั่นเองค่ะน้องอินนะคะหมายเลข26จังได๋กะเป็นกำลังแรงใจให้แน่เด้อคนไทยน้ำกันคนอีสานน้ำกันบวชให้กันแน่เด้อจ้าแต่อย่าก็อย่าลืมนะมูอีก29คนบวชให้เขานำแค่นี้ล่ะจ้ะสวัสดีค่ะผู้เข้าประกวดหมายเลข27น้องแพรวแพรวารุ่งเรืองปัจจุบันอายุ20ปีตอนนี้กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือน้องแพรวนะคะก็เดินทางจากจังหวัดขอนแก่นเพื่อมาประกวด Miss Perfect Intern ค่ะในทัศนคติของแพรวนะคะสาวประเภท2ก็คือบุคคลธรรมดาคนหนึ่งที่มีจิตใจความรู้ความสามารถมีหนึ่งสมองต่อมือก็อยากให้สังคมนะคะเปิดรับเราไม่ว่าให้ความให้โอกาสเราในการทำงานเรื่องด้านต่างๆเพราะว่าสาวประเภท2นะคะก็มีทั้งคนดีแล้วก็คนที่มีความสามารถอีกมากมายยังไงก็ขอเป็นหนึ่งในขอเป็นหนึ่งโอกาสนะคะให้กับพวกเราบ้างขอบคุณค่ะเหตุการณ์ที่ทำให้พ่อแม่ยอมรับในตัวแพรที่แพรเป็นสาวประเภท2นะคะก็คือการที่เราเนี่ยได้พิสูจน์ตัวเองตั้งแต่เด็กๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเรียนแล้วก็เรียนอย่างเต็มที่มีเกรดเฉลี่ยที่ค่อนข้างสูงซึ่งหลายๆอย่างอะค่ะทำให้พ่อแม่ยอมรับในตัวเราเรื่อยๆมาว่าจะเป็นความสามารถในการด้านต่างๆความกตัญญูกตเวทีความอดทนในเรื่องต่างๆเราก็มีไม่แพ้ชายจริงหญิงแท้ค่ะก็เป็นเรื่องที่พ่อแม่ทำให้เป็นเรื่องที่ทำให้พ่อแม่ยอมรับในตัวเราค่ะจิตสาธารณะที่น้องแพรวได้เคยทำนะคะก็น้องแพรวเคยอยู่จังหวัดชุมพรนะคะจังหวัดภาคใต้ก็เคยปลูกป่าชายเลนเก็บขยะตามทะเลนะคะแล้วก็เคยดำน้ำปลูกปะการังค่ะค่ะพระพุทธรูปที่น้องแพรอยากให้ชาวต่างชาติมาชมมากที่สุดนะคะก็คือพระพุทธไสยญาติที่วัดโพค่ะเพราะว่าพระพุทธไสยญาตินะคะเป็นวัดประจำวันเกิดของวันอังคารซึ่งเป็นวันเกิดน้องแพรวค่ะและพระพุทธไสยญาติที่วัดโพนะคะนอกจากจะเป็นวันเกิดของวันอังคารแล้วยังเป็นพระพุทธรูปที่มีความสวยสดงดงามมีรายละเอียดมากมายเลยค่ะยังไงนะคะก็ขอฝากหมายเลข27น้องแพรวแพรวารุ่งเรืองให้พ่อแม่พี่น้องนะคะช่วยเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจให้สาวน้อยคนนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะผู้เข้าประกวดหมายเลข28ค่ะสโรชามารัยวันวัฒนาค่ะน้องไม้ค่ะนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมเอกประชาสัมพันธ์ชั้นปีที่2ค่ะตอนนี้น้องไม้อายุ24ปีค่ะน้องไม้เป็นเด็กจังหวัดจันทบุรีค่ะน้องไม้คิดว่าการที่อยากทำอยากอยู่สังคมในสถานะใดใช่ไหมคะน้องไม้อยากให้ทุกคนเป็นคนปกติค่ะเหมือนคนทั่วไปค่ะเพราะสาวประเภท2เองก็เป็นมนุษย์คนคนหนึ่งค่ะมีจิตใจเหมือนกับคนปกติค่ะน้องมาคิดว่าถ้าหากระวังตัวดีประพฤติตนดีไม่ดูถูกใครและทำตัวเป็นคนคนดีน้องมาเชื่อว่าทุกท่านและทุกๆคนที่ได้รู้ได้รับชมก็ต้องยอมรับในสิ่งที่สาวประเภท2เป็นเช่นเดียวกันค่ะค่ะต้องบอกก่อนเลยนะคะก่อนอื่นก่อนใดเนี่ยพ่อแม่น้องมาเองเนี่ยก็ไม่ได้ยอมรับในสิ่งที่น้องมาเป็นค่ะแต่น้องมาพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างให้พ่อแม่ได้เห็นว่าการเป็นสาวประเภท2ของน้องไม้เนี่ยไม่มีปัญหาอันใดกับการใช้ชีวิตประจำวันของน้องไม้ค่ะและพ่อของน้องไม้นะคะก็เคยได้ให้คำสัญญากับน้อยว่าหากน้องไม้อยากเป็นสาวประเภท2เนี่ยน้องไม้ต้องพยายามทำตัวให้เหมือนผู้หญิงมากที่สุดรูปร่างหน้าตาพยายามให้เหมือนผู้หญิงมากที่สุดค่ะซึ่งน้องไม้พยายามดูแลตัวเองให้ดีที่สุดทั้งเรื่องการศึกษามารยาทการวางตัวการใช้ชีวิตในสังคมไทยเพื่อให้พ่อแม่และทุกๆท่านได้ยอมรับในสิ่งที่สาวประเภท2เป็นค่ะสิ่งที่น้องไม้ได้เคยร่วมช่วยเหลือสังคมมานะคะนั่นก็คือน้องไม้เองเคยได้นำเงินส่วนตัวค่ะของทางบ้านค่ะร่วมบริจาคที่บ้านเด็กเดชพระคุณจังหวัดจันทบุรีค่ะซึ่งณที่นั่นนะคะได้มีเด็กที่เป็นเด็กติดเชื้อ HIV จำนวนมากค่ะน้องไม้ได้นำอาหารไอศกรีมสมุดปากกาดินสอสิ่งต่างๆที่น้องเด็กๆ
ควรที่จะได้รับและได้มีเหมือนบุคคลทั่วไปน้องไมค์ก็ได้นำไปบริจาคน้องไมค์คิดว่าการที่น้องไมค์ได้ช่วยบริจาคนั้นก็ได้เหมือนการช่วยเพื่อนร่วมโลกด้วยกันค่ะส่วนตัวน้องไมค์นะคะพระพุทธรูปที่อยากให้ชาวต่างชาตินะคะเข้ามาสักการะในประเทศไทยนะคะนั่นก็คือพระพุทธชินราชค่ะเพราะพระพุทธชินราชเนี่ยเป็นพระพุทธรูปที่สวยที่สุดค่ะและอีกอย่างนะคะตั้งแต่เล็กจนโตค่ะน้องไมค์ก็ได้เห็นพระพุทธชินราชนะคะในบทสวดมนต์ต่างๆค่ะซึ่งน้องไมค์เห็นมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยค่ะน้องไมค์จึงอยากให้พระพุทธชินราชเนี่ยให้ชาวต่างชาติเนี่ยได้สักการะเหมือนที่ไมค์ได้สักการะเช่นเดียวกันค่ะค่ะสำหรับกองการประกวดในครั้งนี้นะคะ Miss Perfect Angel ปี2015ค่ะยังไงขอให้เพื่อนๆนะคะร่วมฝากแรงเชียร์แรงใจให้น้องไมค์หมายเลข28ไมค์สโรชามารัยวันวัฒนาและเพื่อนๆอีก28คนของ Miss Perfect Angel ในปีนี้ด้วยค่ะอย่าลืมเชียร์น้องไมค์กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะน้องมิกเซอร์ค่ะหมายเลข29ณฤชนโคติเจริญโชคขณะนี้ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยรังสิตคณะนิเทศศาสตร์สาขาสื่อสารการตลาดค่ะน้องมิกเป็นคนโคราชค่ะจังหวัดนครราชสีมาค่ะค่ะสำหรับน้องมิกจะอยู่บนโลกใบนี้ในฐานะมนุษย์คนหนึ่งมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งค่ะที่ไม่ทำให้ใครเดือดร้อนแล้วก็ตัวเราก็จะประพฤติก็คือแค่เราคิดบวกมีจิตใต้สำนึกที่ดีทำให้คนอื่นยอมรับไม่มองโลกในแง่ร้ายแค่นี้ค่ะเราก็คือมนุษย์คนหนึ่งที่เรียกได้ว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงานดีกว่านะคะค่ะสำหรับเหตุการณ์ที่ทำให้คุณพ่อคุณแม่ของน้องมิกเนี่ยยอมรับเนี่ยนะคะก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าท่านเนี่ยเลี้ยงดูเรามาด้วยใช้จิตใต้สำนึกแล้วก็มีการเลี้ยงดูที่ทำให้เรารู้จักการแบ่งปันและสิ่งนี้แหละค่ะการประพฤติตัวเราเนี่ยนะคะคือบททดสอบที่ทำให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะคะยอมรับแล้วก็สามารถที่จะแนะนำว่าน้องมิกเนี่ยค่ะคือลูกของท่านถึงแม้ว่าจะเป็นสาวประเภท2แต่ว่าเราก็ไม่เคยที่จะทำให้ใครเดือดร้อนแล้วก็ท่านยังจะยกย่องด้วยนะคะว่าน้องมิกนี่แหละค่ะลูกของท่านและเป็นลูกสาวด้วยค่ะจิตสาธารณะที่เคยทำมานะคะก่อนอื่นต้องบอกว่าน้องมิกเนี่ยก็ชอบทำบุญอยู่แล้วแล้วก็ทำบุญมาตลอดนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ออกสื่อหรือว่าจะออกสื่อบ้างแต่ว่าล่าสุดน้องมิกก็เป็นผู้เข้าประกวดก็คือเป็นผู้เข้าประกวดสาวประเภท2ที่ต่อต้านเกี่ยวกับโครงการเอดหรือว่า SIV เนี่ยนะคะเพราะว่าโครงการนี้นอกจากที่จะได้ประกวดความสวยงามแล้วเนี่ยยังช่วยเงินสมทบทุนแล้วก็ยังให้ความรู้ในเรื่องของ SIV ด้วยแล้วก็ในเรื่องของการบริจาคเนี่ยน้องมิกก็ทำมาตลอดไม่ว่าแต่ทุกวันนี้น้องมิกก็ทำลงทานแล้วก็ได้ให้นะคะเพราะมีรู้สึกว่าการที่เราได้ให้กับคนที่เขาไม่มีโอกาสเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเติมเต็มเห็นคนมีความสุขเราก็แฮปปี้ค่ะสำหรับการเชิญชวนนักท่องเที่ยวเนี่ยนะคะมาสักการะพระพุทธรูปในประเทศไทยเนี่ยน้องมิกเนี่ยนับถือพระพุทธรูปหลวงปู่ทวดนะคะก็อยากจะเชิญชวนมาสักการะหลวงปู่ทวดค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยนะคะถ้าหากว่ามาประเทศไทยแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวัดไหนที่มีพระพุทธรูป องค์ใดเนี่ยนะคะแค่มาสักการะก็ถือว่ามาถึงเมืองไทยแล้วล่ะค่ะค่ะน้องมิกเซอร์นะคะหมายเลข29ถ้าหากว่าอยากจะรู้ว่ามิกเนี่ยทำงานจริงหรือเปล่าเนี่ยนะคะก็อย่าลืมโบสถ์มานะคะหมายเลข19ค่ะเป็นกำลังใจให้น้องมิกแล้วก็เพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะกับการประกวด Miss Perfect Angel ปี2015ค่ะ